ร่วมพูดคุยกับคุณกันติพัฒน์วงสุคนนะคะ Head of Wealth Advisory จากบลจ. Tesco อยู่กับเราวันนี้คุณกันติพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ชวนคุยหุ้นสหรัฐกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้ยิ่งอยู่ในฤดูการรายงานงบไตรมาส2ปกติกรกฎาคมหุ้นฝั่งสหรัฐก็คึกคักหน่อยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มอะไรที่จะตามมาเนี่ยประเมินโอกาสในการลงทุนกรกฎาคมยังไงบ้างคุณอัดคะครับจริงๆต้องบอกว่าไตรมาสที่2เนี่ยถ้าดูจะเริ่มจริงๆก็คือวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเรื่องของผลดำเนินงานเนี่ย จะมีผลค่อนข้างเยอะละนะครับเราอาจจะมองข้ามเงินเฟ้อในคืนวันพฤหัสนี้ไปนะถ้าเรามาดูกันก่อนนะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะมี City Group JP Morgan Wells Fargo นะฮะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งที่ตลาดให้ความสนใจก็คือว่าถ้าดูผลประกอบการทั้งดัชนีนะฮะ S&P 500เนี่ยตัวของนักวิเคราะห์เองเนี่ยมองตัว Earning Growth เนี่ยอยู่ที่ 9% นะครับต้องบอกว่าเป็นระดับความคาดหวังที่สูงมากนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราไม่เคยเห็นระดับนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2021ในช่วงไตรมาสที่4ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยไตรมาส1เนี่ยนักวิเคราะห์มองไว้แค่ 1% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยมองทั้งตลาดโตแค่ 0% เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการมาของความคาดหวังครั้งนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นไฮบาร์ใช่ไหมครับคือความคาดหวังของเออร์นิ่งมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าดูที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงไตรมาสที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเออร์นิ่งดีกว่าคาดออกมาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะมันก็ตัวนี้ก็อาจจะมาเตือนนิดๆประกันว่าตัวของความคาดหวังเนี่ยมันอ่านมาค่อนข้างสูงมากนะฮะถ้าเรามาดูรายเซกเตอร์บ้างนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยโต 9% ถ้าดูเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยนะครับไตรมาสนี้เนี่ยจะโตสัก 17% มีแค่2เซกเตอร์เท่านั้นเองนะที่จะโตติดลบก็คือกลุ่ม Material กับ Industrial นะฮะที่เหลือโตดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโมเมนตัมเองบรรยากาศเนี่ยก็น่าจะดีแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เขาจะรายงานออกมาเนี่ยมันจะดีกว่าคาดได้หรือเปล่าอีกกลุ่มที่น่าสนใจและน่าจะอยู่ในหลายๆดวงใจของคนหลายคนก็คือว่าแล้วนะหุ้นในกลุ่มเทคพวกหุ้นขนาดใหญ่เองนะครับจะมีตัวของ earning ออกมายังไงนะอย่างเช่นที่เรารู้กันเนี่ยตั้งแต่Amazon Apple Google นะพวกที่เป็น5กลุ่มบริษัทใหญ่เนี่ยถ้ามาดูรายตัวนะตัว Nvidia นะครับไตรมาสที่2เนี่ยเขาเนี่ยจะโตได้สูงนะตัวรายได้ถ้าโตประมาณ 110% นะครับเทียบกับไตรมาสที่1เนี่ย260ต้องบอกว่ามันโตลดลงในแง่ของรายได้ก็จริงนะแต่ก็ยังโต 110% นะตัวเมตาเองเนี่ย Facebook เนี่ยนะฮะไตรมาสนี้คาดไว้ 19% นะรายได้ไตรมาสที่แล้ว27นะ Microsoft ก็โต15นะครับ Google โต13 Amazon โต11ถ้าดู5ตัวเมื่อกี้ที่เราไปฟังเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยภาพใหญ่ๆเนี่ยก็จะโตสักประมาณ 17% แต่ที่ต้องระวังก็คือไตรมาสก่อนหน้านี้มันโต 22% ใช่ไหมอาจจะทำให้แบบว่าโตลดลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ในขณะที่ถ้าเราดูตัวของหุ้นรายตัวฮะ Amazon เนี่ยช่วงต้นปีบวกมา 30% Apple บวกมา 19% Google บวกมา 35% เพราะฉะนั้นเองมันก็ไม่แปลกถ้าเกิดจะมีการtake profit ออกมาก็อย่าตื่นตกใจนะฮะจริงๆแล้วเรามองว่าตรงนี้เป็นโอกาสมากกว่าสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าโอ้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วไม่ยังซื้อไม่ทันเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาต่อเนื่องนะก็คงใช้โอกาสนี้แล้วกันนะในแง่ของกลยุทธ์นะฮะในการที่จะกลับเข้าซื้อนะสำหรับคนที่ยังไม่ซื้อนะสำหรับตัวของบลจ.เราเองก็อาจจะฝากนิดนึงแล้วก็มีตัวของ Tisco AI ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับนักลงทุนที่ชอบการลงทุนในตัวของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็ออกมาพูดไว้ก่อนนะครับก่อนที่อาจจะมีการรายงานผลประกอบการออกมานะครับครับเรียกว่าอาจจะซื้อดักไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะทีนี้ถามถึงเรื่องของความที่เราต้องระวังในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เองอาจจะมีหลายคนร่วมมองแล้วว่าเออราคามันเพิ่มขึ้นมามันเริ่มบับเบิ้ลหรือเปล่าสำหรับกลุ่ม AI หรือจริงๆแล้วในเชิงผลประกอบการเนี่ยมันสามารถเสิร์ฟกับราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปได้ตรงนี้ฮะตามมุมมองของเราฮะจริงๆแล้วถ้าเราดูจากตัวของ earning growth ต่างๆเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองเมื่อกี้เราพูดถึงรายไตรมาสนะฮะถ้าพูดถึงรายปีไปข้างหน้าเนี่ยอีกสัก 1-2 ปีเนี่ยหุ้นในกลุ่มอย่างเช่น Nvidia เองเนี่ยต้องบอกว่าดีมานด์สูงจริงๆนะครับถ้าเกิดใครไปดูตามข่าวเนี่ยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยมันทำให้ตัวภาพการส่งออก
ของหุ้นอย่างเช่น TSMC Samsung นะที่ทำกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโตขึ้นมากๆเลยในช่วงสัก 1-2 เดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธีมการลงทุนที่ solid นะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จับต้องได้นะกับการใช้งานของ AI ที่มีมากขึ้นในภาคของเอกชนนะซึ่งเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยระยะสั้นเท่านั้นเองนะที่มองว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาเร็วแต่ว่าเรื่องกราวเรื่องของ fundamental เรื่องของ earning รายได้ที่มันโตเนี่ยถือว่ามันมาจริงๆครับค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสหรัฐอีกประเด็นที่นักลงทุนสนใจมากมีเรื่องนึงค่ะคุณอัดคะการประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 15-18 กรกฎาคมฟังมุมมองจากทิสโก้หน่อยดีกว่ามองมีนัยยะต่อการลงทุนยังไงคะจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าดูภาพตรงที่เราเห็นในสื่อเนี่ยจะเห็นว่าปีนี้ไม่ดูไม่ค่อยตื่นเต้นมากนะแต่ว่าก็ต้องจับตาเพราะว่าจีนกำลังจะเผชิญหลายๆอุปสรรคนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีในเรื่องของวิกฤตภาคอสังหาแล้วถ้าเกิดมองผ่านไปปีหน้าเนี่ยก็จะมีตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยที่มาค่อนข้างแรงนะก็คงอาจจะออกในเรื่องของสงครามการค้าอีกและในเรื่องของชิปนะครับที่อาจจะถูกกีดกันออกไปเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่ต้องจับตานะครับก็คือว่านโยบายครั้งนี้เนี่ยที่จะออกมานะครับต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ครอบคลุมไปถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการพูดถึงการแก้ไขปัญหาในเรื่องของภาคอสังหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่ๆนะซึ่งรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะพูดถึงอยู่สม่ำเสมออย่างเช่นพวกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้านะครับพวกควอนตัมเทคโนโลยีพวก AI นะครับหรือว่าการดูแลในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเองนะครับ New Industry โดยเฉพาะกลุ่มของ Semiconductor นะครับในกลุ่มของ Rare Earth นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ตลาดให้ความสำคัญมากว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยนะฮะเขามองแต่ว่าน่าจะมีการในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาเมืองเนี่ยเนื่องจากว่าคนจีนเองเนี่ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำนะครับที่ค่อนข้างสูงระหว่างคนจีนที่อยู่ในชนบทกับคนจีนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันได้เบนฟิตที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายที่ดูก็คืออันนี้สำคัญนะการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าตัวของรัฐบาลเองเนี่ยก็เข้าไปปราบปรามในเรื่องของภาคธุรกิจค่อนข้างเยอะแล้วหลังจากนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าการออกมาพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองเนี่ยก็อยากที่จะเหมือนให้ภาคเอกชนเนี่ยกลับเข้ามาร่วมที่จะทำให้ภาพของเศรษฐกิจจีนเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็ทั้ง 4-5 ประเด็นเนี้ยที่ตลาดเฝ้าจับตาก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะออกมากระตุ้นในเรื่องของตลาดหุ้นจีนให้มันกลับมาเพิ่มสีสันได้หรือเปล่าในช่วงสัก1เดือนข้างหน้าครับได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะครับครับค่ะนั่นคือมุมมองจากเทสโก้นะคะก็ต้องติดตามกันหน่อยล่ะศุกร์นี้นะคะเริ่มรายงานและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็เริ่มตั้งแต่กลุ่มแบงก์เลยไปจนถึง Wells Fargo ด้วย Earning Growth เนี่ย9%นะคะก็ต้องติดตามเพราะว่ากลุ่มเทคน่าสนใจมากทีเดียวกำไรรายได้เติบโตอาจจะส่งผลให้เห็นแรงเทขายทำกำไรออกมาอย่าเพิ่งตระหนกตกใจศักยภาพแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานแกร่งทีเดียวค่ะครับอาจจะเป็นโอกาสให้สะสมก็ได้นะครับ NVD ในคาดการณ์กันหลัก 100% ทีเดียวนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ